ที่พื้นเลยคุณผู้ชมขอบเสื่อมาใช่ครับผมถึงก็ต้องพังประตูนี้เข้าไปนั่งกันเลยชอบความเผ็ดยังไงหัวฟังว่าไม่เคยกินข้าวเหนียวปิ้งที่ไหนที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนวันนี้เรามาในย่านที่แบบโคตรวินเทจสุดๆครับผมเหมือนเคยมาคุณผู้ชมเราต้องแชร์เคยมาแล้วซึ่งย่านนี้เนี่ยของกินเยอะมากแล้วแต่ละร้านเนี่ย50ปีบวกๆเพราะฉะนั้นมันจะการันตีความดีวันนี้มีทั้งมีคาวมีหวานแน่นอนปะแล้วร้านแรกพี่ตั้มนี่คือลูกชิ้นมันสมองหมูไทยทำมาสมองหมูไทยทำพี่โดร้านนี้ไม่มีสาขาด้วยค่ะขออนุญาตลองในปริมาณน้อยๆแล้วกันเนาะผมนี่คือสมองหมูจริงๆนะเพราะว่าไม่เคยทานจริงๆไม่เพราะว่าพอเราไปตั้งแง่ว่ามันแบบเฮ้ยมันนุ่มถ้าคนที่เคยกินแบบพวกเครื่องในอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันแต่มันทำไมซอสซุปเยอะจังพอเราไปตั้งแง่ว่าไม่เป็นแบบเป็นไรวะเราว่าดีเราว่าถ้าคนที่แบบชอบกินพวกเครื่องในสัตว์เราว่าเลิฟเลยเอาง่ายๆนะอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยคือความหอมหวานของน้ำซุปดีมากมากใช่คือไม่ต้องได้รับการปรุงเลยทั้งสิ้นไม่ต้องปรุงมันหวานมันหอมแบบธรรมชาติเลยความพิเศษของเขาเนี่ยเขาไม่ใส่พวกนี้ด้วยหรอกตามอะไรเป็นพวกหนังหมูแล้วก็มีลูกชิ้นหมูเพราะมันแบบมันเหนียวอ่ะแล้วมันนุ่มลูกชิ้นกรอบอาม่าคะสมองหมูกินแล้วมันดียังไงล่ะอาม่าก็มันก็บำรุงสมองบำรุงร่างกายนะคะที่หนึ่งเลยนะคะคุณต้องกลับเลยลูกชิ้นปลานุ่มแล้วหอมมันหอมแบบหอมมากอ่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีของกินเล่นค่ะพี่ต้อมกุนเชียงอีกหนึ่งสิ่งหนังปลานะปลาอินทรีทอดหนังปลาอินทรีทอดชิ้นที่สองคุณผู้ชมเนาะกรอบทั้งชิ้นเลยอ่ะใช่ชิ้นกรอบอ่ะมีน้ำจิ้มด้วยนะฮะนี่ชอบความเผ็ดน้ำจิ้มยังไงหัวฟันฟันหลุดแล้วคุณผู้ชมกรอบใช่ไหมอ๋อกรอบมากแช่ร้านนี้แช่แช่แช่สำหรับร้านลูกชิ้นมันสมองหมูไทยทำใช่ค่ะเปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเจ็ดโมงถึงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามวิธีการเดินทางค่ะพี่ตั้มอยู่ในแพ่งภูธรนะคะสถานีกาชาดที่สองค่ะใกล้ๆเลยไม่ใช่80ปี84จอยแถมให้หน่อยแถมให้หน่อยนี่เขาบอกว่าปอเปี๊ยะสดนี่คือดีที่สุดในปฐพีปอเปี๊ยะปูเราจะเริ่มจากนี่ก่อนข้าวหมูแดงหมูกรอบที่เป็นสูตรตำนาน84ปีอุ้ยหอมหอมแบบกลิ่นกะทิอ่ะเฮ้ยมีกลิ่นกะทิเออเออข้าวจาวเออหวานนี่คือข้าวหมูแดงหมูกรอบสูตรโบราณที่มีความหอมความนุ่มเครื่องเทศดีน้ำราดน้ำราดมันเหมือนมีกลิ่นกะทิที่นี่ต่อไปค่ะแกงกะหรี่หมูค่ะอันนี้คือดูจากสีก็คือเป็นแบบก็เป็นแกงกะหรี่แบบโบราณอันนี้กูรักเลยหอมหมูก็นุ่มเครื่องแกงก็ดีเนื้อเลิฟซื้อกลับจ้ะต่อไปปอเปี๊ยะสดค่ะอันนี้เฮียเขาออกมาการันตีเลยนะคะว่าปอเปี๊ยะสดเนี่ยอร่อยเฮ้ยมึงดีจริงว่ะแป้งเขานุ่มอ่ะแล้วก็ตัวเครื่องมันแน่นดูดิเห็นไหมสำหรับร้านอุดมโภชนาแพร่งพุทธันแชมเลยคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะไปจนถึงบ่ายสามค่ะใช่ครับผมยิ่งตอนเที่ยงเนี่ยนะฮะคนที่นั่งกันที่พื้นเลยคุณผู้ชมคือร้านบางคนหอบ
ีมากขอบเสื่อมาใช่ครับผมถึงก็ต้องพังประตูนี้พังประตูนี้เข้าไปนั่งกันเลยจะพามากินไอศครีมและนี่คือร้านนัทพรไอศครีมไทยต้องไอศครีมด้วยไอศครีมรสไทยนะครับจ้ามีกะทิสดนมสดช็อกโกแลตกาแฟชานมมะพร้าวอ่อนมะม่วงชาดำญี่ปุ่นชาเขียวญี่ปุ่นมีชาเขียวนี่มีมัทฉะโคจิชาเย็นไมชาไปดูในร้านดีกว่าว่าเนื้อไอศครีมเป็นไงไปเลยมะม่วงมหาชนกนี่สั่งอะไรมามะม่วงอะไรชาเขียวชาเขียวไม่เข้าเราสั่งนี่มาคุณผู้ชมนี่คือมะพร้าวอ่อนกับชานมเฮ้ยหอมอ่ะใช่ไหมเป็นกลิ่นชาไทยอะค่ะชาแบบชาเข้มๆหน่อยเข้มๆเลยเนอะไม่กระโหลกกระลามะม่วงเราเปรี้ยวตีขึ้นสมองหอมมะม่วงแท้ๆเลยนี่เราคิดว่าเป็นนี่คือเนื้อมะม่วงสังเกตตัวมะพร้าวอ่อนเขานะครับเห็นนะมันจะแตกตัวกันคือเหมือนกับเราเอาน้ำมะพร้าวจริงๆเลยอะไปแช่ช่องฟรีซแล้วตอนที่มันแบบไม่ได้แข็งจัดนะมันก็จะแบบแตกตัวจริงหรอเวอร์แล้วบ้ามปิ้งเก่งเราอะโหดีวะดีสำหรับร้านนัทพรไอศครีมรสไทยแช่เปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมอยู่ตรงหัวโค้งพอดีเลยแต่มันอยู่โค้งที่อยู่ตรงข้างๆกับร้านกาชาไทยใช่ครับยาวนานมาแบบ80ปีแล้วนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบเคยมากินนะฮะคุณผู้ชมกล้วยตาหูร้อนๆเลยคุณผู้ชมข้าวเหนียวปิ้งยั่วๆจ้าเพิ่งเห็นว่าแบบข้าวเหนียวจิ๊ดเดียวกล้วยแบบใหญ่มากอ่ะและที่ได้กลิ่นในใบตองนั่นแหละหอมมาก I love ข้าวเหนียวปิ้งเผือกมากกล้วยดีปิ้งแล้วเท่าไหร่คะ7บาทโอ้โหร้านเปิดทุกวันไหมคะวันไหนหยุดวันที่วันเดียวเปิดประมาณสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าแปดโมงปิดประมาณบ่ายสามร้านข้าวเหนียวปิ้งแท่งภูธรวิธีการเดินทางก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยู่ใกล้กับร้านอุดมโภชนาค่ะพูดตรงๆอันนี้พูดตรงๆจากใจว่าไม่เคยกินข้าวเหนียวปิ้งที่ไหนที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนครับผมสำหรับย่านนี้ใครที่มารับรองได้เลยว่าไม่มีผิดหวังครับคุณผู้ชมฝากด้วยค่ะสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ใช่ครับผม YouTube บักกะบูรัตทีวี Twitter อร่อยต้องแชร์ Instagram อร่อยต้องแชร์เว็บไซต์และที่อันนี้สำคัญที่สุดอยากให้ติดตามเลยนะคะคือดูย้อนหลังได้นั่นก็คือเว็บไซต์ bakkabu.tv Instagram ของเรา2คน m8.m8 ดีเจตัมซ่าครับผมเจอกันใหม่กับเราต้องแชร์ EP หน้าจะเป็นที่ไหนต่างจังหวัดหรือเป็นกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายทำไม่ได้ไปหาผู้หญิงหรอผิดคอนเซ็ปต์ข้ามไปไหนอ่ะกับร้านสุดหลังก๋วยเตี๋ยวบักกะบูดาทีวี